สวัสดีครับพบกับเพื่อนการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอครับจับจุดเทรดประจำวันที่21สิงหาคมนะครับ2561นะครับก็เริ่มด้วยภาพรวมของตลาดนะครับเมื่อวานดัชนีก็เดินหน้าขึ้นมาทดสอบแนวต้านด้านบนนะครับแต่ก็ยังไม่สามารถผ่านไปได้จนทำให้ Modified Stochastic ที่อยู่ในภาวะ Overbought นะครับกลับมาให้สัญญาณขายอีกครั้งนะครับก็ทำให้มีโอกาสที่ดัชนีจะอ่อนตัวลงได้ในวันนี้นะครับโดยเราให้แนวรับนะครับอยู่ที่1,695และถัดไปที่1,685จุดส่วนแนวต้านเราให้ไว้ที่1,705จุดนะฮะแล้วก็ถัดไปที่1,715จุดนะครับสำหรับหุ้นเด่นที่เราแนะนำ3ตัวในวันนี้นะครับตัวแรกก็คือเป็นตัว Jmart นะครับราคาวกตัวขึ้นมายืนเหนือเส้น EMA 25วันในขณะที่ Modified Stochastic กลับมาให้สัญญาณซื้อแล้วพร้อมกับยกไฮและโลที่สูงขึ้นคาดจะเดินหน้าต่อได้นะครับเราให้แนวรับของตัว Jmart อยู่ที่ 9.35 บาทแนวต้านให้ไว้ที่แนวต้านให้ไว้ที่ 9.80 ถึง10บาทนะครับแล้วก็คัดล้อนให้ไว้ที่ 9.20 บาทตัวที่2นะครับเป็นตัว ASAP นะครับหลังจากที่ราคาทรงตัวบริเวณเส้น EMA 25วันมาสักพักนะครับ Modified Stochastic ก็เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาอีกครั้งทำให้มีโอกาสที่ราคาจะแกว่งตัวกลับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้อีกครั้งหนึ่งนะครับเราให้แนวต้านแนวรับนะครับของตัว ASAP อยู่ที่ 6.20 บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่ 6.50 นะครับถัดไปที่ 6.65 บาทนะครับคัดล้อนให้ไว้ที่ 6.10 บาทและตัวสุดท้ายเป็นตัว Tuscoนะครับแท่งเทียนกลับมาปิดตัวเหนือเส้น EMA 25วันอีกครั้งพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่หนาแน่นกว่าปกติในขณะที่ MACD ส่งสัญญาณซื้อแล้วนะครับทำให้มีแนวโน้มที่จะเดินหน้าต่อนะครับเราให้แนวรับของตัว Tuscoอยู่ที่ 14.40 บาทแนวต้านให้ไว้ที่ 15.20 ถึง 15.30 บาทคัดล้อเราให้ไว้ที่ 14.20 บาทนะครับก็จบในส่วนของจอครับจับจุดเทรดประจำวันที่21สิงหาคมนะครับ